สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญใน EP นี้เดี๋ยวช่วงสนทนาจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณธราบดีซึ่งอดิชัยวิทย์ค่ะท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาในประเทศเวียดนามแล้วก็เป็นผู้จัดการที่สาขาโฮจิมินห์ซิตี้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็เกาะติดเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในเวียดนามเพราะว่ากลับประเทศไทยยังไม่ได้จากสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้คุณธราบดีจะมาลงลึกให้ค่ะเกี่ยวกับนโยบายโดยเหมยกับอำนาจทางเศรษฐกิจเวียดนามนะคะแล้วก็ไปเจาะลึกสภาพเศรษฐกิจแต่ละเซกเตอร์ในเวียดนามว่ายังแข็งแกร่งอยู่หรือไม่ในช่วงของการสนทนาช่วงที่สองนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะเรามาดูข่าวสารในอาเซียนกันก่อนนะคะไปที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเรื่องของการซื้อขายไฟฟ้ากับทางสปป.ลาวนะคะล่าสุดค่ะแคปเปิลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเป็นบริษัทผู้ขายไฟฟ้าแก่ภาคครัวเรือนของสิงคโปร์ในเครือของแคปเปิลอินฟราสตรักเจอร์โฮลดิ้งนะคะก็ได้เซ็นข้อตกลงกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือว่า EDL โดยแคปเปิลเองนั้นจะซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ย100เมกะวัตต์ผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนที่จะส่งไฟฟ้าผ่านไทยมาเลเซียไปถึงสิงคโปร์นะคะซึ่งก็คาดว่า EDL ของลาวเนี่ยจะเริ่มส่งไฟฟ้าให้กับแคปเปิลสิงคโปร์ได้ประมาณปีหน้านี้แล้วนะคะภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายก็ได้บทสรุปข้อตกลงด้านพาณิชย์เทคนิครวมถึงกฎหมายแล้วก็มีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟกันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนก็อยู่ในแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างระบบสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่11ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2546ที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการเซ็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันในที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่25เมื่อวันที่23สิงหาคม2550ด้วยนะคะลาวไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะก็จะเป็น4ประเทศนำร่องสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าข้ามประเทศผ่านโครงข่ายนี้ก่อนที่จะขยายให้ครอบคลุมสมาชิกทั้ง10ประเทศในอนาคตนะคะโดยทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์มีแผนจะซื้อไฟฟ้าจากลาวก่อนประเทศละ100เมกะวัตต์ในเฟสแรกนี้แล้วก็ลาวเองเนี่ยเขาก็จะเริ่มส่งไฟฟ้าขายให้แก่มาเลเซียผ่านโครงข่ายสายส่งในประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี2560ที่ผ่านมานี้เองนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงสปป.ลาวคุณผู้ฟังเขาก็ขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันครบทุกประเทศแล้วนะคะโดยมีไทยเรานี่แหละค่ะเป็นลูกค้ารายใหญ่รองลงมาก็คือเวียดนามจีนกัมพูชาแล้วก็พม่าค่ะมาดูภาคอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ราคาอพาร์ตเมนต์ในโฮจิมินห์แล้วก็ฮานอยเนี่ยขยับขึ้นค่ะราคาอพาร์ตเมนต์ในโฮจิมินห์แล้วก็กรุงฮานอยปรับตัวสูงขึ้นถึงแม้ว่าความต้องการจะลดลงโดยราคาอพาร์ตเมนต์ในโฮจิมินห์ซิตี้เดือนสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะส่วนในฮานอยเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ยอดนิยมของประเทศเวียดนามเขานะคะเว็บไซต์นี้บอกว่าการเซิร์ชหาอพาร์ตเมนต์ในโฮจิมินห์เนี่ยลดลง 23% และลดลง 43% สำหรับการเซิร์ชหาอพาร์ตเมนต์ในกรุงฮานอยก็สะท้อนว่าความต้องการลดลงค่ะเนื่องมาจากราคามันเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะอุปทานขาดแคลนก็ตามถึงแม้การใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพราะว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยได้ทำให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เคยมีมากหันไปลงทุนในตลาดหุ้นแต่ก็เชื่อว่าเป็นภาวะชั่วคราวเนื่องจากว่านักลงทุนยังถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กำลังรอที่จะกลับมาซื้อหลังการระบาดลดลงนะคะเขาบอกว่าสำหรับนักลงทุนที่ไม่เข้าใจการลงทุนในหุ้นมากนักเนี่ยเขายังถือว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในระยะยาวแล้วก็นักลงทุนจำนวนมากคาดหวังกับการฟื้นตัวซึ่งก็หมายความว่าราคาไม่น่าจะลดลงในเวลาอันใกล้นี้นะคะอันนี้ก็เป็นรายงานในภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนามทั้งฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ค่ะมาดูที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะเรื่องของวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็การเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะตอนนี้อินโดนีเซียเขาก็มีการเปิดพรมแดนบางจุดสำหรับชาวต่างชาติหลังจากที่กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเขาออกกฎกระทรวงที่เปิดให้มีการยื่นคำร้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าแบบการพำนักระยะสั้นสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบนะคะข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียของอินโดนีเซียค่ะขออภัยบอกว่าก่อนหน้านี้
านี้เฉพาะชาวต่างชาติที่มีวีซ่าทางการทูตเนี่ยจะลงตราเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศและออกกฎกระทรวงฉบับที่34/2021นะคะผู้ที่มีวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นอยู่แล้วก็จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียได้เช่นกันนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยเขายังได้ตัดสินใจค่ะเปิดพรมแดนระหว่างประเทศที่ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง6แห่งนะคะก็คือที่สนามบินนานาชาติสุกาโนฮัตตาในเมืองตังเอรังจังหวัดบันเตินนะคะแล้วก็สนามบินนานาชาติซัมราตูลางีในเมืองมานาโดจังหวัดสุลาเวสีเหนือแล้วก็ท่าเรือในเมืองบาตัมหมู่เกาะริเยาแล้วก็นูนูกันจังหวัดกะลิมันตันเหนือค่ะตลอดจนด่านข้ามแดนทางบกในพื้นที่อารุกแล้วก็เอ็นทิงกงในจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกด้วยนะคะก็มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากทางด้านของรัฐมนตรีประสานงานด้านการเดินเรือและการลงทุนของทางประเทศอินโดนีเซียนะคะก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็มีแนวโน้มที่จะเปิดเกาะบาหลีแล้วค่ะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งนึงในเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19รายวันในอินโดนีเซียลดลงแล้วผู้ที่เดินทางนะคะต้องการจะเข้าอินโดนีเซียทั้งชาวอินโดนีเซียแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วนะคะนอกจากจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็ผลการตรวจ PCR เป็นลบจากการตรวจไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางแล้วเมื่อเดินทางมาถึงนะคะผู้เดินทางนั้นจะต้องทำการตรวจหา PCR อีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วยังไม่พอนะคะไม่พบเชื้อก็ต้องกักตัวเป็นเวลา8วันถ้ามีผลเป็นลบแล้วจะต้องมีผลตรวจ PCR เป็นลบอีกครั้งในวันที่8หมายถึงว่าวันที่8ของการที่อยู่ในอินโดนีเซียนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ชาวอินโดนีเซียแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลในบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเขามีแอปพลิเคชันติดตามตัวด้วยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยู่ที่นั่นต้องแสดงหลักฐานการทำประกันสุขภาพซึ่งก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลรวมถึงโควิด-19ขณะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะ อันนี้ก็ทยอยเรื่อยๆแล้วสำหรับการเปิดประเทศนะคะความคืบหน้าของอินโดนีเซียค่ะมาปิดท้ายกันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเรื่องของกฎหมายการลงทุนต่างประเทศนะคะล่าสุดนี้ร่างกฎหมายเขาเรียกย่อๆว่าร่างกฎหมาย SB เนี่ยนะคะฉบับที่1156ซึ่งแก้ไขพระราชบัญญัติการลงทุนต่างประเทศของปี2534ของฟิลิปปินส์ก็ได้รับการอนุมัติในวาระ3แล้วก็วาระ4แล้วแล้วก็ได้รับการรับรองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะโดยประธานาธิบดีรูดิโก้ดูเตเต้นะคะภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวนการจ้างงานโดยตรงที่จำเป็นสำหรับบริษัทต่างชาติก็จะลดลงเหลือ15คนจากปัจจุบันเนี่ย50คนนะคะร่างกฎหมายนี้ก็จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติลงทุน 100% ในธุรกิจในระบบตลาดของประเทศยกเว้นในภาคที่อยู่ในรายการธุรกิจห้ามการลงทุนจากต่างประเทศนักลงทุนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและเป็นเจ้าของ 100% ของธุรกิจขนาดที่เป็นขนาด SME นะคะส่วนหลักเกณฑ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ของฟิลิปปินส์ค่ะก็ถูกมองว่าเข้มงวดกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ได้รับการลงทุนมากกว่าและถ้าพูดถึงฟิลิปปินส์เนี่ยก็อยู่ในอันดับที่3ที่มีข้อจำกัดมากที่สุดจาก83ประเทศนะคะในดัชนี FDI ที่รวบรวมโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยอิงจากข้อมูลปี2563นะคะกลุ่มธุรกิจเขาก็เรียกร้องให้สภาคองเกรสค่ะผ่านมาตรการปฏิรูป3ข้อก็คือการแก้ไข FIA พระราชบัญญัติการเปิดเสรีการขายปลีกนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติบริการสาธารณะซึ่งสภาผู้แทนผ่านทั้ง3ฉบับถึงแม้ว่าวุฒิสภาเนี่ยจะยังไม่อนุมัติแก้ไขตัว PSA ก็ตามเขาก็บอกว่าทั้ง3มาตรการนี้นะคะก็จะผ่อนคลายข้อจำกัด FDI แล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดการลงทุนใหม่ๆหลายพันล้านในอนาคตแล้วก็เกิดการสร้างงานมากขึ้นด้วยแล้วก็สร้างความหลากหลายในเศรษฐกิจนำเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เพิ่มความแข่งขันและการให้บริการที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะคะสังเกตว่าตอนนี้หลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เริ่มมีการปรับเรื่องของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดเงินจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าจากประเทศต่างๆเราก็จะนำมาอัปเดตให้ทราบกันในอาเซียนเราอัพนี่ละค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงของการสนทนาค่ะไปคุยกับทางผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพที่อยู่ในเวียดนามแล้วก็อยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้ไปตรวจสอบสถานการณ์กันนะคะนโยบายต่างๆอำนาจทางเศรษฐกิจของเวียดนามแล้วก็เจาะลึกสภาพเศรษฐกิจแต่ละเซกเตอร์ยังแข็งแกร่งอยู่หรือไม่ในเวียดนามกับคุณธาราบดีซึ่งอดิชัยวิทย์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธาราปดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจากโฮจิมินห์ครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ที่เวียดนามนะคะสถานการณ์เรื่องของโควิดนะคะรวมถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจก็เห็นข่าวความคืบหน้าเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมาเรื่อยๆโดยเฉพาะล่าสุดนี้วันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันสำคัญของเวียดนามเขามีการประกาศนโยบายอะไรที่สำคัญออกมาบ้างคะคุณธาราปดีคะอ๋อผมก็ต้องบอกว่าเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับตั้งแต่เขาเปิดประเทศมาตั้งแต่198กว่าเนี่ยครับจนปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจเขามีการเติบโตจากอดีตเนี่ยต้องนำเข้าทุกอย่างตอนนี้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ใน regional นี้ครับเขาก็มีความภูมิใจในประเทศของเขาเขาก็ฉลองนโยบายด๋อยเหมยของเขาที่ทำรัฐเสียครับค่ะนโยบายด๋อยเหมยที่เราได้ยินมานะคะที่ได้ยินมาตลอดเลยนะคะการประสบความสำเร็จของเขาเนี่ยถ้านับจากที่เขาดำเนินการมาถึงตอนนี้กี่ปีแล้วคะคุณธาราปดีคะเกิน30ปีแล้วครับแต่ต้องยอมรับว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนแบบ transform ไปเยอะมากเอาแค่ตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยเมื่อ16ปีก่อนเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเลยว่าสถานะสภาพของเขาเนี่ยไม่ใช่เหมือนเมืองไทยทุกวันนี้นะสภาพของเขาผมต้องบอกเลยตอนที่ผมมาปีแรกเครื่องบินลงมาเนี่ยผมจะขอกลับเลยตอนนั้นคือมันลำบากมากครับคือไฟดับทุกวันนะครับไปที่ไหนเนี่ยมีแต่ยุงกัดมีแล้วก็ไปร้านอาหารก็มีแต่แมลงวันนะครับต้องบอกเลยสภาพไม่ใช่แบบนี้ครับคือแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะไปคอฟฟี่ช็อปเนี่ยไม่มีคอฟฟี่ช็อปไหนที่มีแอร์นะครับต้องกินยองๆข้างถนนอย่างนั้นนะฮะคือต้องบอกว่าจากวันนั้นเนี่ย16ปีผ่านไปเอาไม่ต้องถึง30กว่าปี16ปีผ่านไปจนถึงวันนี้ผมบอกเลยว่าเขา transform ตัวเองได้เร็วมากเขา develop ตัวเองได้เร็วมากทุกวันนี้คือทุกอย่างเนี่ยเขาบี้เมืองไทยมาตลอดแล้วก็บางตัวก็แซงไปแล้วนะครับผมต้องเรียนว่าปัจจัยหลัก3ตัวนะที่ผมมองว่าเป็นตัวส่งเสริมสำคัญของเขาเลยนะฮะตัวแรกคือเรื่องการเมืองของเขาเนี่ยครับคือความที่เขาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเนี่ยและในพรรคของเขาเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกผู้บริหารจากแต่ละจังหวัดแต่ละตำบลเนี่ยต้องสร้าง KPI ขึ้นมาแข่งขันกันจนกว่าจะขึ้นมาระดับประเทศได้เนี่ยเพราะนั้นคนที่ขึ้นมาระดับประเทศแต่ละคนเนี่ยก็ต้องผ่านน้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วแล้วทุกๆ5ปีเนี่ยเขาก็จะเลือกคนเก่งเหล่านี้เข้ามาในเขาเรียกเป็นเขาเรียกโพลิตบิโลเหล่านี้ก็คือคนเก่งแต่ละด้านที่เติบโตในทั่วประเทศขึ้นมาแล้วคนเหล่านี้เขามา brainstorm กันว่าใน10ปีข้างหน้าเวียดนามจะเติบโตไปยังไงโกเป็นยังไงและ action plan คืออะไรนะครับซึ่งพอสิ่งเหล่านี้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเขามีการ trace track เป้าหมายเขาทุกปีเพื่อให้เป็นไปตาม10ปีของเป้าหมายทุกปีเขาต้องทำยังไงพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาแล้วทุกพอเขาให้ความจริงจังเนี่ยนะครับมันเป้าของเขาที่ตั้งขึ้นทุกปีมันก็เข้าเป้าเพราะนั้นทุก10ปีมันก็เข้าเป้าเนี่ยครับมันพอมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกว่าระบบการเมืองเขาเนี่ยเขาส่งเสริมเขามากๆนะครับแล้วก็ความที่การเมืองพรรคเดียวเนี่ยทำให้ทุกอย่างนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเวลาจะมีถึงแม้ทุก5ปีจะมีเปลี่ยนรัฐบาลก็ตามแต่รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็เกิดจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีโพลิตบิโลเนี่ยเป็นแกนกลางโพลิตบิโลเหล่านั้นก็มีดิเรกชันอยู่แล้วว่าจะต้องเดินตามไงเพราะนั้นก็เหมือนกับส่งไม้ต่อให้เขาปฏิบัติตามโกที่เหลืออยู่ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีตั้งโกนะครับ2020จนถึง2030เนี่ยตอนนั้นน่ะเขาก็มองว่าประเทศเขาเนี่ยจะเติบโตปีละ 7% ต่อปีนะครับไป10ปีข้างหน้านะครับแล้วก็มี GDP ไซส์ที่ใหญ่กว่าเมืองไทยแล้วในช่วงนั้นนะครับเพราะนั้นใน10ปีนี้เราก็จะเห็นว่าประเทศเขาเนี่ยจะมีไซส์ของ GDP อะไร per capita อะไรพวกนี้เริ่มใหญ่กว่าเมืองไทยแล้วครับค่ะก็เหมือนกับว่าตัวแรกถึงการเมืองจะเปลี่ยนเป็นชุดไหนมาทำหน้าที่บริหารประเทศแต่ว่านโยบายเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนมีความต่อเนื่องมาตลอดนี่คือจุดแข็งของเขาจริงไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้คือจุดสำคัญแล้วสิ่งที่เขาวางไว้เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยที่ผมเห็นนะครับตอนที่ผมมาใหม่ๆเมื่อ16ปีก่อนเนี่ยผมก็เอ๊ะทำไมเวียดนามเขาไปเจรจา FTA กับทั่วโลกไปหมดเลยที่ไหนมีเปิดตลาดไหนเขาไปเจรจากับยุโรปไปเจรจากับอเมริกาทำ TPP จำได้ไหมฮะไปเจรแล้วตอนหลังมันกลายเป็น CPTPP ไปเจรจากับกลุ่มรัสเซียนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เห็นได้เลยว่าเขามองการไกลเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วว่า
ถ้าเขาเจรจาสำเร็จเหล่านี้มันจะเป็นตัวส่งเสริมให้สินค้าที่ผลิตในประเทศเขาเนี่ยส่งออกไปตลาดเหล่านั้นที่ภาษี 0% แล้วคนใหม่แล้วก็เป็น entry barrier ที่คนจะแข่งขันกันก็ลำบากเพราะอะไรเจรจาแต่ละตัวนี่ต้องใช้เวลา 5-6 ปีเป็นอย่างน้อยหรือบางครั้งก็10ปีใครที่จะเข้ามาแข่งขันกับเขาเนี่ยก็คือไม่ทันเขาละเนี่ยแล้วตัวนี้เห็นได้ชัดเจนเลยครับที่ทำไมจีนกับอเมริกามีปัญหาต้องย้ายฐานมาที่เวียดนามทำไมทุกแห่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะไรต้องย้ายฐานมาเวียดนามก็เพราะว่าผลิตสินค้าในเวียดนามเนี่ยส่งออกไปตลาดหลักๆทั่วโลกเนี่ยเขามี FTA ครับค่ะถ้าพูดถึง FTA ระหว่างเวียดนามทวีปภาคีกับประเทศอื่นๆเนี่ยทั้งในอาเซียนแล้วก็นอกอาเซียนถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย FTA เวียดนามกับที่ทำกับประเทศต่างๆเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนเลยไหมคะคุณธาราบดีคะมากที่สุดฮะผมจำได้เลยว่ามากที่สุดรู้สึกจะมีประมาณ13อันนะฮะแล้วคิดดูนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยตอน UK ออกจากสหภาพยุโรปถูกไหมครับเวียดนามก็ไปจับมือ UK เซ็นเรียบร้อยแล้วเซ็น UK FTA ไวมากไวมากครับอันนี้ก็เป็นจุดหลักของเขาอีกตัวนึงเมื่อกี้ที่ผมบอกมี3เรื่องนะเรื่องแรกคือการเมืองใช่ไหมฮะที่สามารถวางเป้าหมายมีแอคชั่นแพลนแล้วปฏิบัติตามแอคชั่นแพลนทุกปีจนเขาทำโกของเขาได้ถูกไหมตัวที่สองที่สำคัญเนี่ยเขาก็คือว่ากฎหมายในประเทศเวียดนามเนี่ยศักดิ์สิทธิ์คือเขาพยายามใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับนะครับคือช่วงเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยผมต้องเรียนว่าถ้าคุณได้ยินข่าวเนี่ยโควิดในช่วงควอเตอร์สามของเวียดนามเนี่ยกระทบเวียดนามมากเพราะอะไรเดลต้าเข้ามาผมต้องเรียนเลยนะว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคือเขาไม่ให้แทบจะไม่ให้คนออกจากบ้านไม่ให้ร้านอาหารเปิดนะครับแล้วในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยล็อกดาวน์แบบอู่ฮั่นนี่ผมไม่ได้ออกจากบ้านมาเดือนนึงแล้วเพราะมีตำรวจเฝ้าอยู่หน้าบ้านหมดเลยถ้าผมออกเนี่ยก็คือผมโดนจับเลยนะเพราะมีทหารที่เห็นข่าวไม่เอาทหารมาส่งอาหารเนี่ยทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่และเอ็กเซนไปจนถึงปลายเดือนนี้ครับแล้วการที่ธุรกิจครับการใช้ชีวิตของนักธุรกิจหรือว่าอย่างงี้คุณธาราบดีอยู่เมืองไทยต้องไปอยู่ที่นู่นเนี่ยอย่างนี้ใช้ชีวิตยังไงอะคะก็คือการออกไปซื้อของไปจับจ่ายอะไรเนี่ยต้องทำยังไงต้องสั่งdelivery ไม่ได้เลยครับคือออกไปซื้อออกจากบ้านไม่ได้ทักก้าวเลยครับเพราะว่าตำรวจอยู่ทุกหัวมุมนะครับเพราะนั้นการที่จะสั่งอาหารอะไรพวกนี้เราก็ต้องสั่งdelivery ต้องสั่งวันนี้อีก2วันจะมาถึงเพราะว่าคนสั่งเยอะนะครับก็จะมี delivery มาส่งเป็นอาหารสดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เนี่ยเป็นอย่างนี้เดือนนึงละแม้กระทั่งที่ทำงานผมนะที่เป็นแบงค์เนี่ยพนักงานยังต้องไปนอนในออฟฟิศมาเดือนนึงแล้วครับเพราะว่าเขาบอกเพราะคือการทำ bubble and seal ไม่ให้คนเดินทางไม่ให้คนกลับบ้านเพราะเขากลัวโควิดระบาดเพราะนั้น1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจไหนที่จะโอเปเรตได้เนี่ยต้องมีคนนอนที่ออฟนอนที่สถานที่ทำงานครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าไปเวียดนามนี่รถไม่ติดแน่นอนใช่ไหมคะโดยเฉพาะโฮจิมินห์ฮานอยไม่มีภาพนั้นไม่มีรถเลยอะทั้งเมืองเป็นเมืองร้างครับแต่ฮานอยวันนี้ฮานอยเคสน้อยเพราะนั้นฮานอยวันนี้เริ่มเปิดแล้วครับค่ะแต่โฮจิมินห์ก็ยังล็อกอยู่ค่ะแล้วในเขตอุตสาหกรรมล่ะคะคุณธาราบดีเขาช่วง1 2เดือนที่ผ่านมานี่กระทบหนักเหมือนกันครับอย่างที่ผมเรียนคือ policy bubble and seal ของเขาแล้วก็เขาเรียกอะไรบาไตโจคือให้กินให้นอนแล้วให้ทำงานในโรงงานห้ามออกจากมาคือ bubble and seal นะครับคือโรงงานไหนจะโอเปเรตได้ต้องให้พนักงานนอนในโรงงานผมก็ต้องบอกเลยตัวเนี้ยถ้ามีพนักงาน 7-8,000 คนแล้วทำไงอ่ะมันนอนไม่ได้ฮะเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่โรงงานใหญ่ๆในภาคใต้ในโฮจิมินห์พวกนี้นะครับ 6-70% เนี่ยช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็คือหยุดการผลิตหมดเลยต้องหยุดการผลิตทั้งหมดเลยนะคะใช่คือเขาต้องการคุมโควิดให้อยู่ฮะซึ่งผมต้องบอกนะเขาโควิดของเขาเนี่ยวันหนึ่งเดือน2เดือนที่ผ่านมาเขาตรวจ PCR ไป50กว่าล้านคนแล้วฮะโอ้โหคือวันนึงเนี่ยตรวจเกือบล้านคนทุกวันนะฮะแล้วก็ฉีดอัตราการฉีดเนี่ยณเมื่อวานนี้ฉีดไปแล้วประมาณ33ล้านโดสค่ะก็ครับก็เขาพยายามเอาวัคซีนฉีดให้ทั่วที่สุดซึ่งเขามีเป้าหมายว่าในควอเตอร์1ปีหน้าเนี่ยการฉีดของเขาเนี่ยน่าจะทำได้ถึง 80% ของประชากร98ล้านคนนะครับเพราะนั้นแล้ววัคซีนของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาในควอเตอร์4กับควอเตอร์1ปีหน้าเพราะนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาอย่างของเรานี่เป็นนักธุรกิจต่างชาติที่ไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยได้รับสิทธิ์การฉีดเรียบร้อยหรือยังอะคะเขาทรีตคนต่างชาติเหมือนคนเวียดนามครับเพราะฉะนั้น
ทางของผมเนี่ยเขาก็จะมีคนมาเรียกให้ไปฉีดเลยครับแล้วเราก็ไปฉีดตามสถานที่ที่เขาแจ้งไว้ก็เขาทรีตเหมือนคนของต่างชาติเหมือนคนเวียดนามครับฉีดวัคซีนตัวไหนอะคะคุณธรบดียังของผมเนี่ยผมฉีด AZ ไปครบ2เข็มแล้วครับแต่ก็ AZ ส่วนใหญ่อันเนี้ยก็มาจากบริจาคมาจากเกาหลีบ้างญี่ปุ่นบ้างอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีไฟเซอร์มีโมเดอร์นาด้วยครับค่ะสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นกับคุณธรบดีส่งผลให้เขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าไปเสริมเพิ่มเติมสำหรับนโยบายโดยเหมยอะไรยังไงบ้างไหมคะหรือว่ายังคงเดิมหรือต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แบบนี้คะคือผมต้องเรียนว่าเนี่ยมันความที่เขาต้องการจะคุมโควิดให้อยู่หมัดนะครับเพราะต้องยอมรับว่าระบบสาธารณสุขเขาเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่และยังสู้เมืองไทยไม่ได้เพราะนั้นลองดูในอัตราการเสียชีวิตของเขาเนี่ยถึงแม้คนติดจะมีประมาณ 9,000 หมื่นนึงแต่ว่ามีคนเสียชีวิตทุกวันเวลา 2-300 คนทุกวันเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงพยายามเขาเรียกนะคุมให้เบ็ดเสร็จและใช้มาตรการยาแรงนะครับแต่ยาแรงตัวนี้ควอเตอร์3เนี่ยทำให้เศรษฐกิจเขาดิ่งแน่นอนครับเพราะว่าโรงงานส่วนใหญ่หยุดการผลิตหมดร้านค้าขายอะไรถูกหยุดหมดถ้าไม่ใช่ขายอาหารเนี่ยครับถ้าไม่ได้ขายอาหารสดอะไรพวกนี้ก็คือหยุดหมดเพราะนั้นเนี่ยควอเตอร์นี้จะฉุดเศรษฐกิจแน่นอนครับแต่ตัวเลขยังไม่ออกแต่เท่าที่ดูเนี่ยอย่างรีเทลเซลล์เนี่ยปกติเนี่ยจะโตประมาณ 7-10% ต่อปีนี่เดือน8อันเดียวเนี่ยติดลบ 33% นะแน่นอนครับคือควอเตอร์3เนี่ยกระทบแน่นอนซึ่งเขาก็รู้เขาถึงควอเตอร์แต่เขาก็ต้องรอวัคซีนให้มาและฉีดให้เยอะที่สุดเพื่อเขาจะได้recover เศรษฐกิจให้เร็วที่สุดฮะซึ่งผมคิดว่าการผลิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยน่าจะ recover ในช่วงเดือน October เนี่ยนะครับถึง November เนี่ยทุกอย่างน่าจะคืนสภาพปกติได้ค่ะคุณธรบดีคะมีนักวิชาการแล้วก็มีภาคธุรกิจบางท่านก็พูดถึงเวียดนามก็บอกว่าอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าการเจริญเติบโตของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคนนะคะที่เขาแบบมีความแอคทีฟนะคะรวมถึงเรื่องของการรับเทคโนโลยีใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เวียดนามเนี่ยเขาเรียนรู้ได้เร็วมากทั้งระบบทั้งคนทั้งระบบเองเนี่ยอีกหน่อยเวียดนามเนี่ยจะโตทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกับจีนอันเนี้ยคุณธรมดีมองยังไงบ้างอะคะผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะโตเหมือนกับโตเท่าจีนนะเพราะจีนมีประชากร 1,400 ล้านคนแต่ว่าถ้าเกิดโตเขาเรียกอะไรนะมีโครงสร้างมีการเติบโตอันดับการเติบโตสูงไประยะเวลา 20-30 ปีเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน10ปีเนี่ยเป็นปีทองคำของเวียดนามเลยครับเพราะดูนะประชากรของเขาเนี่ยมี98ล้านคนแค่มณฑลเดียวของจีนนะแต่ว่า98ล้านคนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยคนแก่ที่อายุเกิน60เนี่ยมีไม่ถึง 10% ของประชากรและอัตราการเกิดเขาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเขาจะมีเอจิ้งเคอร์นี่อีก20ปีครับเพราะใน10-20ปีนี้เป็นช่วงที่ประชากรเขาหนุ่มสาวอยู่ในวัยทำงานนะครับแล้วเศรษฐกิจเขาดีอย่างเงี้ยก็หมายความว่าประชาชนเหล่านั้นของเขาเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นถูกไหมกำลังเป็นชนชั้นกลางเติบโตจาก10กว่าล้านคนเป็น 30-40 ล้านคนในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการโลโก้คอนซัมชันก็จะเติบโตมหาศาลและนอกจากนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยยังมีโลเฮาส์โฮเดฟได้เห็นข่าวไหมที่เมืองไทยบอกว่ามี household debt 90% ของ GDP เนี่ยเวียดนามนี่ยังต่ำมากนะเพราะนั้นเขาสามารถที่จะเริ่มกู้เงินเพิ่มมาบริโภคอีกยังมี room อีกเยอะเลยครับเพราะนั้นเนี่ย consumption ในประเทศเขาเนี่ยใน10ปีนี้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากแน่นอนครับและในเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่เป็น factor ใหญ่ของ GDP เนี่ยนะครับการลงทุนของเวียดนามเนี่ยต่างมีนักลงอย่างที่บอกคือเขาย้ายฐานการผลิตมาอยู่เวียดนามกันเพราะอะไรเวียดนามมี FTA ถูกไหมครับเวียดนามมีการเมืองที่นิ่งถูกไหมมีตลาดภายในที่กำลังเติบโตซึ่งเป็นตลาดให้กับผู้ลงทุนก็ได้และแถมมีต้นทุนการผลิตที่ถูกถูกไหมแล้วก็มียังมีแรงงานถูกไหมแล้วก็มีอินฟราสตรักเจอร์ที่ไฟฟ้าก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ดับแล้วถนนหนทางก็ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้ลงทุนในเวียดนามเนี่ยปีนึง 30,000-40,000 ล้านเหรียญทุกปีฮะนะครับถ้าไม่มีโควิดมันคงจะโตยิ่งกว่านี้ครับใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยด้านการลงทุนของภาครัฐเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศชัดเจนว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับรัฐบาลจะทุ่มเงินเพื่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้เติบโตเร็วขึ้นก็ไปอีกด้วยการจะลงทุนปีละ20,000-25,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับจะทำอะไรบ้างครับสร้างทางด่วนนะครับ5,000 กิโลจาก
จากเหนือลงใต้เลยเพื่อให้การขนส่งเร็วขึ้นซึ่งนะตัวที่สองคือว่าจะสร้างสนามบินใหม่อีก8แห่งนะก็ขยายให้สามารถบินได้ทั่วถึงด้วยเพิ่มความสะดวกสามคือดับเบิลแคปซิตี้ของท่าเรือให้เป็นอีกเท่าหนึ่งโตขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็จะสร้างสนามบินเทอร์มินอลใหม่ที่โฮจิมินห์กับฮานอยและนอกจากนั้นเนี่ยการบริโภคไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะเพิ่มจาก 70,000 เมกะวัตต์เป็น 136,000 เมกะวัตต์ภายใน10ปีข้างหน้าคือเขามีแผนลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องดูหลักดูสูตรใน GDP นะคอนซัมชันก็ดีถูกไหมการลงทุนก็ดีรัฐบาล spending ก็ดีการส่งออกก็ยังดีเพราะอะไรเพราะพอมีการลงทุนเยอะๆเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาผลิตในเวียดนามเนี่ยและประกอบกับเขามี supply chain ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำครบหลายๆในหลายๆธุรกิจนะทำให้ต้นทุนก็ถูกแล้วก็ competitive และแถมส่งออกยังได้ FTA เพราะนั้นเนี่ยการส่งออกเขาก็ดีได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยดูเนี่ยในแฟกเตอร์ GDP เนี่ยทุกตัวนี่บวกหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสในอนาคตที่บอกว่าจะโตแซงเมืองไทยอะไรเนี่ยแน่นอนครับค่ะสูงมากโครงเรื่องของนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆที่เขาจะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาหลังจากนี้ถ้าสถานการณ์โควิดคลี่คลายไปแล้วเนี่ยนะคะดูแล้วเขามีการปรับไหมหรือว่ายิ่งเพิ่มมาตรการจูงใจมากขึ้นก็คุณธรบดีในเวียดนามคือผมต้องบอกว่าทุกวันนี้เขาก็รู้นะครับว่าใน10-20ปีที่ผ่านมาการลงทุนของต่างชาติเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคGarment, Textile, Furniture, รองเท้าอะไรพวกนี้นะครับมันเป็น Labor Intensive เพราะนั้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาคือพยายาม Transform ดึงพวกอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาซึ่งเขาก็เริ่มประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะอะไรเพราะดูสิครับ Samsung เนี่ยมาผลิตมือถือเนี่ย 25% เกือบครึ่งหนึ่งของ Samsung เนี่ย Production เนี่ยผลิตที่เวียดนามถูกไหมฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเชนของ Apple ของอะไรพวกนี้ก็มาตั้งโรงงานที่เวียดนามหมดเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาพยายามให้อินเซนทีฟกับผู้ผลิตพวกนั้นนะครับในการที่จะตั้ง R&D Center ในเวียดนามถ้าตั้ง R&D Center เนี่ยจะได้ภาษีอัตราภาษีอัตราอะไรเพิ่มเป็นพิเศษอีกซึ่งแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับเขายังพูดอยู่ประจำเขาต้องการให้ผู้ผลิต SME ของเขาเนี่ยเป็นซัพพลายเชนของพวกโรงงานใหญ่ๆที่มาตั้งโรงงานในประเทศเขาทั่วโลกโดยเป็น KPI ให้รัฐบาลไปทำเลย คือถูกไหมเพราะเขาก็มองว่าอีกหน่อยเนี่ยเมื่อเขาเจริญขึ้นเรื่อยๆรายได้เขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่าแรงเขาแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอโรงงานแนวนั้นเนี่ยจะมูฟไปต่างประเทศถูกไหมครับเพราะนั้นเขาก็ต้องการให้ SME ของเขาเนี่ยเป็นซัพพลายเชนอีกหน่อยจะได้มูฟตามก็ประเทศก็ได้ประโยชน์คือ strategy ที่เขาวางไปเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็มันถูกต้องอะครับโอ้ก็น่าสนใจเนาะถึงแม้ว่าจะเจอโควิดแต่ว่าการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะตัวเลขลงแน่ GDP แต่ก็ยังโตกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยนะคะไอ้ตัวเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการคุมหนี้ครัวเรือนมากน้อยขนาดไหนก็คุณธรบดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชนชั้นกลางเยอะขึ้นแล้วก็จะปริมาณเนี่ยยังแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นเนี่ยอันนี้เขาจะคุมยังไงเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดชนชั้นกลางมีหนี้ครัวเรือนเยอะก็ลำบากเนาะแต่ละประเทศก็ประสบปัญหานี้อยู่คือผมต้องเรียนนะครับคือนี่ครัวเรือนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศว่าของเขากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ต้องรับว่าใน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยเวลาซื้อรถยนต์ซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยซื้อเงินสดหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้กู้หนี้เพื่อมาซื้อมือถือซื้ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาคอน sumer lending เนี่ยโตเร็วมากนะซึ่งสัดส่วน consumer lending ปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ 20% ของ GDP ค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเนี่ยมีเยอะครับแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้คุมอะไรมากเพราะมันยังต่ำอยู่ครับแล้วพฤติกรรมของการใช้เงินของคนเวียดนามโดยเฉพาะที่บอกว่าชอบซื้ออะไรเงินสดถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมีเงินเดือนหรือว่าชนชั้นกลางเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมของเขาหรือว่าเป็นนโยบายที่รัฐเขาคุมอยู่คะในภาคสถาบันการเงินค่ะผมต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมของเขาในอดีตเพราะอะไรในอดีตเนี่ยประเทศเขามีเงินเฟ้อสูงถูกไหมครับเงินเฟ้อของเขาเนี่ย 8% 10% 20% เนี่ยดอกเบี้ยมัน10%กว่า 20%กว่าเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนคนเขาก็ไม่กู้เงินไปซื้อของกันถูกไหมเพราะมันแพงมาก
แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ 7-8 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เขาทรานส์ฟอร์มตัวเองเนี่ยให้เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำลงเยอะนะครับดอกเบี้ยทุกวันนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ก็อยู่ประมาณ 4% 5% ใกล้เคียงกับเมืองไทยอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยพอดอกเบี้ยมันถูกลงเนี่ยคนก็ดอกเบี้ยมันถูกแล้วเราก็ถ้าเราอยากจะได้สินค้าอะไรปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆผ่อนเอาเนี่ยมันก็ comfortable กว่าในอดีตนะเพราะนั้นเนี่ยคนก็เลยถึงเริ่มมีการมาเขาเรียกนะกู้เงินเพื่อบริโภคมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วคงจะเติบโตต่อไปอีกครับตอนนี้เซกเตอร์ไหนในภาคธุรกิจของเวียดนามที่น่าเป็นห่วงบ้างคะเซกเตอร์ไหนคือต้องเรียนนะคือผมยังมองไม่เห็นอะไรน่าเป็นห่วงนะเพราะทุกอันมันเติบโตอย่างเขาเรียกมีเสถียรภาพหมดเลยนะคือขนาดมีโควิดแบบนี้นะครับระบบธนาคารเขาเนี่ยก็เฮลตี้มากๆไม่มีปัญหาเลยมี NPL ไม่ถึง 2% นะซึ่งในเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยคือในควอเตอร์3เนี่ยได้ผลกระทบเพราะทุกหลายๆแห่งเนี่ยต้องหยุดการผลิตไปแต่เดี๋ยวพอเขาเริ่มเปิดใหม่รีคัฟเวอร์เนี่ยทุกอย่างมันก็จะกลับตามปกติเพราะนั้นผมดูแล้วเนี่ยปัจจุบันผมยังหาความเสี่ยงของประเทศเขายังไม่ค่อยได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น current account ต่อ GDP ถูกไหมในอดีตที่ประเทศไทยเราเคยมีปัญหาเนี่ยcurrent account deficit 8% ของ GDP 9% ของ GDP เนี่ยทำให้มีเงินไหลออกเดี๋ยวนี้เวียดนาม current account เขา positive 4% ของ GDP นะไม่ได้เป็น negative international reserve เขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเขาได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับและนอกจากนั้นเงินไหลเข้ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากต่างชาติค่าเงินดอกเนี่ยแข็งค่าขึ้นอีกใน1ปีที่ผ่านมาค่าเงินดอกแข็งค่าขึ้น 1% แล้วครับจากปีที่แล้วนะคือไม่ยังมองไม่เห็นปัจจัยความเสี่ยงที่ชัดเจนสักอันเนี่ยตอนนี้ค่ะครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจนะคะที่เป็นรายใหม่ที่มาจากต่างชาติรวมถึงประเทศไทยด้วยที่จะไปลงทุนในเวียดนามนับจากนี้ถ้าสถานการณ์คลี่คลายทุกอย่างแล้วเนี่ยยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องไหมคะหรือว่าทุกคนรอฟังก่อนแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความน่าสนใจเนี่ยยังน่าสนใจอยู่ไหมคะที่เวียดนามค่ะคือต้องบอกในช่วงโควิดเนี่ยทุกเนื่องจากการบินเข้ามาเนี่ยมันลำบากถูกไหมครับจะมาดูสถานที่เพื่อเลือกการตั้งโรงงานเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคเนี้ย GDP เขาเรียกการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยก็ไม่ได้ตกลงเลยก็ตกลงนิดหน่อยแต่ก็ยังระดับ 30,000 ล้านเหรียญนะก็เกือบล้านบาทนะซึ่งแน่นอนถ้าหลังจากโควิดไปเนี่ยผมคิดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มอีกมหาศาลแน่นอนเพราะอย่างที่เรียนนะคือวันนี้คุณจะหา production base ที่ไหนเนี่ยที่ให้เขาเรียก competitive advantage เหมือนในเวียดนามได้มันไม่มีแล้วอ่ะสมัยก่อนอาจจะไปพม่าเพราะค่าแรงถูกแต่พม่าเกิดอย่างนี้ปุ๊บคนก็ต้องมองถามการผลิตใหม่ถูกไหมแล้วเวียดนามเนี่ยมี supply chain ต้นน้ำนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็น textile ไม่ว่าจะเป็นเม็ดพลาสติกไม่ว่ามันพร้อมหมดอ่ะคือทุกปัจจัยเขาเนี่ยส่งเสริมรับอำนวยให้การลงทุนและในขณะแรงงานก็ไม่ขาดแคลนค่าแรงก็ยังไม่แพงมากคือผมก็มองว่าหลังจากโควิดเนี่ยสโลว์ดาวน์ลงเนี่ยเวียดนามจะเติบโตยิ่งกว่านี้ครับค่ะเอาละค่ะคุณธราบดีค่ะอยากจะให้ทิ้งท้ายถึงนโยบายโดยเมยอำนาจทางเศรษฐกิจของเวียดนามมองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็มองถึงอนาคตเวียดนามนับจากนี้ด้วยค่ะผมว่าเขามาถูกทางแล้วครับวันนี้เขาฟันดัมเบลเขาเนี่ยไม่แพ้เมืองไทยน้องๆเลยแล้วในอนาคตเขามีรูมที่จะเติบโตไปอีกเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดเวียดนามใกล้เมืองไทยอะไรก็ตามที่คิดว่าเมืองไทยเนี่ยสโลว์ดาวน์ลงหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาลองตลาดเวียดนามดูไม่ว่าจะผลิตสินค้ามาขายของอะไรนะครับเพราะในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยตลาดเวียดนามจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสของนักลงทุนนักธุรกิจไทยทุกคนครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณธราบดีค่ะครับขอบคุณค่ะค่ะคุณธราบดีซึ้งอดิชัยวิทย์นะคะผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาในประเทศเวียดนามและผู้จัดการสาขาโฮจิมินห์ซิตี้นะคะก็เป็นเสียงสะท้อนมาจากโฮจิมินห์สายตรงเลยนะคะคุณธราบดีก็ยังไม่ได้กลับไทยอยู่ที่นู่นก็ได้เล่าสถานการณ์ให้ฟังรวมถึงเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมของเวียดนามนะคะตอนนี้เวียดนามก็ยังถือว่ามีอนาคตที่สดใสถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์โควิดสะดุดไปบ้างนะคะแต่เนื่องจากว่าเขาได้
้เปรียบเรื่องของการทำ FTA ไว้กับหลายๆประเทศเรื่องของการส่งออกต่างๆก็ยังคงเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนประเด็นสำคัญคือโครงสร้างพื้นฐานที่ตอนนี้เขากำลังจะมีการพัฒนาทางด่วน 5,000 กิโลเมตรจากเหนือไปใต้เนี่ยนะคะจะล่นระยะทางเป็นจุดอ่อนก่อนหน้านี้ที่โครงการขนส่งมีปัญหาอันนี้เขาดำเนินการเรียบร้อยแล้วสนามบินใหม่อีก8แห่งค่ะแล้วก็เขาจะอัพท่าเรือให้โตอีกนะคะ1เท่าของทุกท่าเรือในเวียดนามด้วยแล้วก็เรื่องของปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในเวียดนามค่ะแน่นอนว่าธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเขายังจะเปิดรับอย่างต่อเนื่องและตอนนี้มาแรงมากโดยเฉพาะการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่จะเข้ามาในเขตนิคมอุตสาหกรรมนะคะและที่สำคัญค่ะตอนนี้ทุกเซกเตอร์ของภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจในเวียดนามเข้มแข็งทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยตอนนี้คุณธราบดีบอกว่านโยบายโดยเหมยของเขา35ปีที่ผ่านมามาถูกทางแล้วค่ะแล้วก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับภาคธุรกิจของไทยด้วยนะคะเอาละค่ะก็เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ